ส่งท้ายกันด้วยกรณีของเคิร์คโคเบนครับเมื่อ FBI เปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของเขาเพิ่มเติมครับเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมานะครับในวันที่ครบรอบ27ปีการเสียชีวิตของเคิร์ทโคเบนแห่งวงเนเวอร์นาซึ่งแม้ว่าการเสียชีวิตของแกเนี่ยจะใกล้ครบ3ทศวรรษแล้วนะครับแต่เหตุการณ์ของเคิร์ทโคเบนก็ยังคงเป็นที่พูดถึงและเป็นที่สงสัยในหมู่แฟนเพลงครับถึงวันนี้ก็ยังคงมีข้อถกเถียงอยู่เลยนะครับเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของเคิร์ทโคเบนครับล่าสุดข้อสงสัยดังกล่าวอาจจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับใครบางคนในขณะเดียวกันมันก็ดูซับซ้อนขึ้นไปอีกครับเมื่อทางเจ้าหน้าที่ FBI ได้มีการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเคิร์ทโคเบนออกมาครับโดยเอกสารดังกล่าวมีความยาวประมาณ10หน้าครับส่วนใหญ่เป็นจดหมายที่เขียนโต้ตอบกันระหว่างเจ้าหน้าที่ FBI และคนที่ส่งข้อมูลรวมทั้งความเห็นต่างๆที่เข้ามาที่ FBI ครับซึ่งก็มีจดหมายบางฉบับที่มีเนื้อหาอะไรน่าสนใจอยู่เหมือนกันครับเพราะเป็นการแสดงความเห็นและข้อมูลเชิงสงสัยต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการสืบสวนในคดีนี้ครับโดยแฟนๆส่วนใหญ่มองว่า FBI ไม่เคยพยายามหาหลักฐานและสืบสวนไปในทิศทางที่ว่าการเสียชีวิตของเคิร์ทโคเบนอาจจะมาจากเหตุฆาตกรรมมีจดหมายมากมายที่เรียกร้องให้ FBI รื้อคดีขึ้นมาสืบสวนใหม่ครับโดยจดหมายหลายฉบับเขียนขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่เขาเสียชีวิตใหม่ๆครับแล้วก็มีการเขียนจดหมายลักษณะนี้เนี่ยส่งไปให้กับ FBI อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับอย่างที่ในปี2003นะครับมีคนเขียนจดหมายไปหา FBI บอกว่าเคิร์ทโคเบนเสียชีวิตไปโดยไม่ได้รับความยุติธรรมเขาอยากจะเรียกร้องให้ FBI เข้ามาดูแลคดีนี้และรื้อคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่นอกจากจดหมายของแฟนๆทั่วไปแล้วนะครับยังมีจดหมายของคนในวงการบันเทิงอย่างบริษัทโปรดักชันที่ชื่อว่า Cosgrove Mirror Production ที่ทำสารคดีเกี่ยวกับเคิร์ทโคเบนก็บอกว่าระหว่างทำสารคดีพวกเขาได้ค้นพบข้อมูลใหม่เป็นคำให้การของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนระดับท้องถิ่นตัดสินใจเร็วไปหน่อยที่มีการลงความเห็นว่าเคิร์ทโคเบนฆ่าตัวตายจึงอยากจะให้ FBI รื้อคดีนี้ขึ้นมาสอบสวนใหม่ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่คดีการเสียชีวิตของนักร้องนำเนวาด้าอย่างเคิร์ทโคเบนจะได้รับความสนใจขนาดนี้และผลกระทบของการให้ความสนใจของคนจำนวนมากที่มีต่อคดีก็ไม่ได้ส่งผลแค่คดีครับแต่มันทำให้สินค้าเกี่ยวกับเคิร์ทโคเบนขายดีอย่างต่อเนื่องครับรวมไปถึงอัลบั้มต่างๆที่เคิร์ทโคเบนบันทึกเอาไว้ก่อนที่เจ้าตัวจะเสียชีวิตครับไม่ใช่แค่นั้นครับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของเคิร์ทโคเบนยังทำเงินให้กับผู้ครอบครองอย่างต่อเนื่องครับจนล่าสุดเนี่ยถึงขั้นมีการเตรียมเอาเส้นผมของเขา6เส้นออกมาประมูลร่วมกับของสะสมของศิลปินในตำนานอย่าง Led Zeppelin, The Beatles และอีกหลายๆกลุ่มครับในงานประมูล Amazing Music Auction ซึ่งแน่นอนครับแม้ว่าจะเป็นเพียงเส้นผม6เส้นก็มีแฟนๆที่รอจะทุ่มเงินเพื่อให้ได้ครอบครองส่วนหนึ่งของตำนานวงการดนตรีอย่างเคิร์ทโคเบนครับ